างประมาณ38กิโลเมตรจุดหมายปลายทางคือเกาะหมาดจังหวัดตราดแม้จะมีพื้นที่ราว 9,000 ไร่แต่ที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และท้องทะเลที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงเกาะหมาดได้รับรางวัล2รางวัลนะคะมีรางวัลท็อป100ของจุดหมายปลายทางเป็น Green Destination กับอีกรางวัลหนึ่งก็คือเพิ่งจะได้รับเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองก็คืออันดับ2ของโลกด้านการบริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะอยากให้สื่อมวลชนเนี่ยเขานำตัวเนี้ยไปขยายต่อค่ะธรรมนูญเกาะหมากข้อตกลงรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอนอันเกิดจากการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามที่เกาะหมากเนี่ยเป็นเกาะที่เหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์ของรัฐบาลไทยนะครับขนาดของพื้นที่เนี่ยกำลังเหมาะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็จำนวนประชากรที่อยู่บนเกาะเนี่ยมีไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมาใช้บนเกาะได้เพราะว่าวิธีการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะหมากเนี่ยมีสปีดโบ๊ทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็มีรอบของเขาอยู่เราไม่สามารถจะเอามอเตอร์ไซค์หรือไม่สามารถจะเอารถยนต์ส่วนตัวซึ่งใช้พลังงานสันดาปเนี่ยมาวิ่งบนนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะหมากเนี่ยคือเดิน 2ขี่จักรยาน 3เช่ารถไฟฟ้าที่มีอยู่บนเกาะเสน่ห์ของเกาะหมากอยู่ตรงที่บรรยากาศโดยรอบของที่นี่จะเงียบสงบธรรมชาติและสภาพบนเกาะยังคงเดิมเกือบ 100% เต็มวิถีชีวิตและอาชีพจึงเกิดจากธรรมชาติผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจึงกลายมาเป็นจุดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโลคาร์บอนทัวริซึมเดสติเนชั่นก็ดีใจมากว่ามีบางอย่างที่ทำได้ที่ไม่ทำปัญหาสำหรับสิ่งแวดล้อมนะว่าเราอยู่ด้วยกันได้ก็จะเชิญทุกคนมาเที่ยวท้องหมากเขามากก็เป็นที่สวยมากแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้เราอะไรตื่นเต้นมากเราจะอยู่เงียบได้Relax ดีๆนะพี่หัวลงเลยเมื่อเกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เกิดความงดงามหมู่เกาะรังที่อยู่ไม่ห่างจากเกาะหมากสะท้อนให้เห็นถึงความงามใต้ท้องทะเลไทยสามารถมองเห็นปะการังดอกไม้ทะเลหลากสีปะการังเขากวางสีน้ำเงินปลาการ์ตูนฝูงปลาตาโตและสัตว์น้ำสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายได้อย่างชัดเจนเกาะหมากโลคาร์บอนทัวริซึมเดสติเนชั่น